มาดูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคของการใช้แบตเตอรี่นะครับการใช้แบตเตอรี่ก่อนที่เราจะใช้แบตเตอรี่ในการตัดผมทุกครั้งเทคนิคแรกที่เราต้องมาเรียนรู้กันคือ1การเช็คแบตเตอรี่ว่าควรจะใช้หรือไม่ควรใช้นะครับอันที่1เรามาดูนะครับว่าแบตเตอรี่จะมีฟันนอกและฟันในนะครับเราตะแคงดูนะครับว่าฟันนอกและฟันในอันที่1ต้องไม่เท่ากันอันที่2ฟันในจะต้องห่างจากฟันนอกประมาณ 1-2 มิลนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่2คือการเปิดแบตเตอรี่การเปิดแบตเตอรี่จะทำให้แบตเตอรี่นะครับสามารถเปิดและคงทนได้นานปุ่มเปิดเองก็จะมีการใช้งานได้นานแล้วก็กระเดื่องของฟันเองก็จะไม่เสียง่ายก็คือเราจะกดตรงฟันก่อนเราค่อยเปิดนะครับอันที่3ก่อนเราใช้งานทุกครั้งเราจะหยอดน้ำมันก่อนใช้เพื่อช่วยในเรื่องของการหล่อลื่นนะครับเราจะเอียงแบตเตอรี่ลงนะครับแล้วหยอดน้ำมันตรงหัวมุมตรงนี้2จุดเท่านั้นแล้วรอให้แบตเตอรี่ทำงานนะครับเสียงที่แบตเตอรี่ดังก็จะเบาบางลงสุดท้ายนะครับมีข้อควรระวังนะครับเนื่องด้วยว่าแบตเตอรี่ไร้สายมันมีหลายยี่ห้อมากนะครับแล้วก็แต่ละยี่ห้อมีความมีแอมป์ที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณใช้แบตเตอรี่ตัวไหนก็ตามแต่ให้ใช้สายชาร์จของแบตเตอรี่นั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คุณใช้สายชาร์จที่แรงกว่าแบตเตอรี่ที่คุณต้องการBarberBen สนับสนุน Barber ไทย